เชื่อว่างวดนี้เนี่ยหลายคนนะคะก็ชื่นมื่นแต่ก็มีหลายคนที่ซึมเศร้าก็คือพวกเราเองแต่ว่าเหตุการณ์นี้ค่ะมีสาวใหญ่อยู่ที่อำเภอบัวใหญ่เขาชื่นมื่นนะยิ้มกว้างเลยดวงเฮงจริงๆค่ะรับ6ล้านเต็มๆโอ้โหนี่ค่ะพี่เตือนใจดูสิยิ้มกว้างโอ้ยสง่าราศีดวงคนแบบจะเป็นเศรษฐีทำไมคุณพี่ไม่เตือนหนูบ้างคุณพี่บอกว่าก็เตือนไม่ทันอยู่น้องกลิ้งอะไรแบบนี้เลยนะนี่เลยชู2นิ้วสู้ๆค่ะวันด้าสู้ๆนะเพราะว่าพี่นำร่องไปเลยพี่ไปเอาเลขมาจากไหนเออพี่เตือนใจบอกว่าพี่เตือนใจเนี่ยไปธุระในตัวอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะหลังจากที่เสร็จธุระแล้วก็แวะปั๊มหลังจากที่แวะปั๊มก็แหมจิบกาแฟชิลๆตาเหลือบไปเห็นอ้าวข้างร้านกาแฟมีแผงสลากินแบ่งรัฐบาลเออเอาซะหน่อยเออเอาซะหน่อยขอติดมือสักใบนึงส่วนตัวพี่ชอบเบอร์16พี่ก็ไม่ได้เลือกหรอกเห็นว่ามี16อยู่ใบนึงพี่ก็หยิบมาเลยปรากฏว่าพอสลากินแบ่งรัฐบาลออกปุ๊บอ้าวไอ้16ที่พี่ซื้อเนี่ยไอ้ตัวหน้าอีก4ตัวน่ะมันถูกหมดเลยอ่ะข้างหลังก็ถูกรวมเบ็ดเสร็จ6ตัวตรงเป๊ะเลย980116 6ล้านเป็นของพี่เลยยินดีค่ะพี่เออนะอันนี้เขาเรียกว่าถูกจริงพี่กิ๊งพี่กิ๊งก็ถูกจริง4ตัวมันไม่พอมันต้องถูก6ตัวเออพี่เตือนใจก็เลยบอกอ่ะงั้นน้องกลิ้งเบรกก่อนเดี๋ยวนี้พี่ขอนะคะพี่เตือนใจก็บอกว่าเงินก้อนเนี้ยที่ได้มาเนี่ยจะนำไปลงทุนพัฒนาอู่ซ่อมรถเพราะว่าสามีของพี่เตือนใจเนี่ยเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถอู่เขาเนี่ยเป็นอู่ชื่อดังเลยนะดังในเรื่องของการพ่นสีเคาะสีรถยนต์อยู่ในอำเภอบัวใหญ่ค่ะจังหวัดนครราชสีมาส่วนอีกส่วนนึงเนี่ยของเงิน6ล้านนอกจากจะพัฒนาอู่แล้วจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกๆค่ะโอ้ดีมากเลยนะลงทุนอะไรก็ไม่เท่ากับลงทุนเรื่องการศึกษาจริงค่ะแต่คุณแม่บอกขอลงทุนลอตเตอรี่ก่อนเห็นมั้ยลงทุนงวดนึงเยอะมากเลยนะพี่บอลไม่คืนทุนสักทีเออไม่เป็นไรพี่กิ๊งเดี๋ยวต่อไปสักวันต้องเป็นวันของเราพี่โมงอันนี้เตรียมกดเลยพี่บอลคำนวณแล้วหลังจากที่เราอ่านข่าวคนที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่มาเยอะๆๆๆเนี่ยบางคนเนี่ยตามเลขเดียวกันเนี่ยทั้งชีวิตแล้วกว่าจะถูกนะตอนอายุเนาะ60 70ก็มีดูแล้วเอาที่เขามาคำนวณทั้งชีวิตนํามารวมกันแล้วถูกสัก30ล้านคุ้มรอเออตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้เหรอเออ28ถ้าจะไปถ้าจะไปถูกตอน60ยังมีแรงใช้เงินเหรอมีขอให้ถูกเหรอเนาะขอให้ถูกเถอะมีแรงใช้หมดนะครับคุณผู้ชมตามที่บอกไปไม่ถูกรางวัลใหญ่ไม่เป็นไรขอถูกรางวัลเล็กๆน้อยๆแต่หลายใบก็เอาแล้วครั้งนี้สุรินทร์กรี๊ดลั่นกันทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเพราะว่าไปบูชาขอโชคจากศาลยายผันปรากฏว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านที่เคารพนับถือกันให้โชคเลข2ตัวเต็มหมู่บ้านเลยครับอยากกระโดดดีใจเต้นเร่าๆแบบนี้บ้างนะฮะเพราะว่าดูแล้วทุกคนเนี่ยอุ้ยลุ้นไปตามๆกันเลยนะครับอันนี้ได้คนเท่าไหร่เนี่ยพี่บอลเลขท้าย2ตัว50ใบพี่กิ๊งเนี่ยแบ่งๆกันไปแก๊งเนี่ยนะครับผู้ชมเฮลั่นบ้านเลยตอนแรกนึกว่าเชียร์บอลเชียร์มวยขอโทษนะลุ้นหวยอยู่ครับเออลุ้นออกสลากอยู่นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยบรรยากาศนี้เป็นของชาวบ้านกันจานหมู่12ตำบลเมืองทีอำเภอเมืองของจังหวัดสุรินทร์นี่ไงมาขอกับศาลยายผันครับคุณผู้ชม 178/19 อันนั้นเป็นเลขประจำศาลที่ตั้งอยู่ภายในบ้านหลังนี้ครับปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยซื้อ2ตัว17นับรวมกันได้แล้วนะหมดนี่นะ50ใบโอ้โหเอารวมกันแล้วโอ้โหไม่รู้กี่บาทเลยอ่ะบางคนบอกว่าได้เงินหมื่นบางคนก็ได้เงินแสนนี่ไงพี่กิ๊งคนบอกว่าไม่ต้องถูกรางวัลใหญ่ขอรางวัลเล็กแต่ขอหลายใบหน่อยมันก็เป็นน้ำเป็นเนื้อเหมือนกันเลขเด็ดที่เอามาก็จากนี่แหละเลขที่ของศาลยายผันก่อนจะถึงวันประกาศรางวัลชาวบ้านแถบนี้เขามีความเชื่อบอกยายผันเนี่ยมักจะมาเข้าฝันแล้วบอกว่างวดหน้างวดนี้ขอให้ตามยายแล้วจะได้โชคนะครับชาวบ้านก็เชื่ออันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ว่ายายผันเนี่ยชอบมาเข้าฝันกลางดึกนะยายผันอยู่จังหวัดอะไรนะพี่บอลสุรินทร์ค่ะยายผันมากรุงเทพถูกไหมคะพี่กิ๊งต้องไปพี่กิ๊งอยู่แถวปิ่นเกล้ายายผันมาเข้าฝันหน่อยเออถ้าเอางี้ถ้ายายผันเนี่ยจะมากรุงเทพนะพี่กิ๊งพี่กิ๊งอยู่ปิ่นเกล้าแต่ยายผันจะถึงบางพลีก่อนครับ
เดี๋ยวขับมาทางไหนต้องแวะก่อนแล้วอ้าวเขาอยู่สุรินทร์เนี่ยขับมาทางไหนเนี่ยไปถึงบางพลีก่อนอ้าวก็เข้ามาทางนี้ไงเออทางด่วนวงแหวนกาญจนายายบอกว่ายายอยู่สุรินทร์น่ะดีละเออใครอยากได้ไปหายายเอายายแวะบางพลีก่อนนะแวะเข้าฝันบ้านพี่บอลก่อนนะครับแล้วก็บ้านพี่กิ๊งยังไงเนี่ยขอก่อนแล้วกันอ่ะแต่ถ้าเกิดเดินสายมาจากภาคตะวันออกเนี่ยเดี๋ยวแวะชลบุรีนิดนึงครับพี่กิ๊งชลบุรีมีแต่เรื่องแล้ววันนี้มีเรื่องดีมาฝากนะครับจำได้ไหมซองรียูไนอะไรอ่ะซองบะหมี่อยู่ไหนซองบะหมี่อยู่ไหนเออทหารสหรัฐที่เอาเรือทีโอดอร์รูสเวลมาเจาะแวะจอดแวะที่แหลมฉบังนะครับคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าตาไปเตะอยู่ที่หมายเลขกำกับที่เรือ71วิอันนี้ตรงเป๊ะจริงนะพี่บอลเป๊ะจริงๆแม้ว่าหวยจะออก17ใช่ไหมคะใช่แต่ที่บอกว่าตรงเป๊ะคือพอเขามาแล้วเขากลับตรงยังตรงเขามาเขาไม่ได้มาตรงๆอย่างเดียวแล้วเขากลับเขามาแล้วเขาก็กลับพอเขากลับปุ๊บเราก็เลยต้องกลับตามเป๊ะเวอร์จาก71ก็เลยเป็น17แล้วพอกลับตามแบบนี้ชาวชลบุรีแล้วก็ชาวเน็ตที่ไปส่องตอนแรกกะจะส่องพี่ทหารแต่ตามันไปเตะที่หมายเลขกำกับเรือทีโอดอร์รูสเวลล์คันลำนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วลำใหญ่มากเลขมันก็เลยใหญ่มากโอ้โหได้ไปตามๆกันเลยนักเสี่ยงโชคนะครับนี่มาโพสต์บอกว่าได้รางวัลเลขท้าย2ตัวจากเรือ USSTheodore Roosevelt ลำนี้พี่กิ๊งเห็นพี่กระเทยเขาลง TikTok กันเพียบเลยพี่บอลใช่ไหมบอกว่าไม่ได้ทหารได้หวยก็ยังดี แล้วคุณเห็นหรือเปล่าเนี่ยเรือเขาติดไฟแล้วเขาเปิดไฟได้ด้วยเป็นชาติเลยไหมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับวันนี้เปิดที่ชลบุรีก็เป็นเรื่องดีๆรับทรัพย์กันไปกลัวใจนะทำไมเดี๋ยวพอพี่ต้นมาเขาไม่มีเรื่องดีชลบุรีให้เดี๋ยวพี่บอลสกัดเขาเองยินดีด้วยนะคะคุณผู้ชมอ่ะอัปเดต 3C HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับ